การบ้านทุนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านของพี่น้องชาวภูไทยนั่นก็คือหน่อสารได้เวลาไปลุยกันครับอันนี้คือปลูกมะม่วงไว้เหรอครับปลูกมะม่วงไว้กี่ปีแล้วเนี่ยต้นหลายปีแล้วต้นสูงมากมะม่วงอะไรครับป้าอาจารย์มะม่วงอกร้องมะม่วงอกร้องภาษาของชาวบูไทยเรียกว่ามะม่วงอกร้องก็คือมะม่วงหกร่องนั่นเองโอ้แต่ต้นสูงมากเลยอ่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อะไรเข้าตาที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ป่านะไม่ใช่ป่าธรรมชาติแต่เป็นป่าที่ป้าจันปลูกมะม่วงไว้แล้วก็ปล่อยมันกลายมาเป็นป่ามันเหมือนป่าธรรมชาติเลยนะป้าจันมะม่วงสัก20ปีได้ยังเนี่ยโอ้ย20กว่าปีแล้ว30ได้ไหมได้อืมแล้วทุกวันนี้ยังได้ผลอยู่ไหมได้ผลแต่ไม่มีใครกินไม่มีใครขึ้นเก็บหรอมันหล่นก็ไม่มีใครกินไม่มีใครเก็บกลายเป็นมะม่วงป่าไปแล้วฮะตอนนี้เราเดินทางมาถึงดงของหน่อสารแล้วครับมาซีกันแม่ไม่ต้องตัดหรอกมันอะไรของมันเองจ้านี่เชะลงไปหน่อสารนั้นถือว่าเป็นผักพื้นบ้านของพี่น้องชาวภูไทยนิยมรับประทานกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณคนทั่วไปรู้จักในชื่อว่าต้นจั๋งเป็นพืชในวงปาล์มพี่น้องชาวภูไทยนิยมกินส่วนของยอดอ่อนซึ่งยอดอ่อนมีขนาดเล็กเรียวความหนาประมาณนิ้วชี้ลักษณะคล้ายหวายแต่ไม่มีหนามรสชาติขมเล็กน้อยพืชในวงปาล์มทั่วโลกมีอยู่189สกุลประมาณ 2,000 ชนิดมีการกระจายพันธุ์ในเขตร้อนในทวีปอเมริกาเอเชียและในประเทศไทยพบ33สกุลประมาณ166ชนิดลักษณะเด่นของปาล์มในสกุลนี้คือจะมีลำต้นขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน2นิ้วลักษณะเป็นกอแตกหน่อจากลำต้นใต้ดินโดยหน่อใหม่จะเกิดบริเวณส่วนรอบนอกของกอคล้ายกับต้นไผ่รอบๆลำจะมีรกเป็นเส้นใยสีน้ำตาลซึ่งเป็นส่วนของกาบใบห่อหุ้มโดยส่วนใหญ่ลำต้นจะมีความสูงประมาณ 10-15 ฟุตส่วนของใบนั้นเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือคล้ายพัดเรียงเวียนมีใบย่อยแตกออกจากก้นเป็นแฉกลึก 3-10 ใบปลายเว้าแหว่งโคนสอบขอบเรียบแผ่นใบสีเขียวเป็นมันมันก็เอาได้หมดแล้วค่ะแต่ว่าดูว่ามันอวบหรือไม่อวบแค่นั้นเองอ่ะแล้วยอดนี้เอาได้ไหมเอาได้ค่ะอ่ะตอนแรกในสตางค์ใช้มือฉีกก่อนได้เลยใช่ค่ะจับเร็วค่ะจับยังไงจับนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆฉีกอันไหนฉีกอันนี้ก่อนค่ะใช่อ๋อแล้วก็ถ้ามันไม่ออกก็จะเอาไว้อีกใบนึงอีกใบนึงก็คือฉีกฝั่งนี้ใช่ค่ะแล้วแสดงว่าต้นมันก็ได้แค่อันเดียวใช่ค่ะแล้วมันค่อยๆปลูกหน่อใหม่ออกมาใช่ค่ะนี่คือฉีกนะฮะฉีกสารฉีกจริงต้องมีเลยฉีกจริงๆเราก็เห็นแล้วว่ามันจะค่อยๆขาวขึ้นมาถ้ามันไม่ออกอีกก็ฉีกอีกค่ะก็จะตัดเลยเหรอหรือหักเลยชัดเจนมากเลยว่าพอเราฉีกออกมาจริงๆแล้วใบนี้เราก็ไม่ได้ใช้ค่ะใช่ไหมแต่มันจะหักไหมหักค่ะหักนะจะตัดตรงนี้นี่เราเอาแค่นี้เองค่ะเอาแค่นี้ครับนั่นหมายความว่าต้นสารหนึ่งต้นเนี่ยเราจะสามารถกินยอดมันได้เพียงแค่นี้ลองชิมได้ไหมค่ะได้ค่ะได้นะทานเฉพาะอ่อนๆข้างในมันนะได้ค่ะสำหรับสตังไม่ถือว่าขมนะแต่มันมีรสชาติขมนิดๆใช่ค่ะขมนิดๆแต่มันเป็นขมที่อร่อยและขมมีกลิ่นเฉพาะของมันกลิ่นเฉพาะของมันคล้ายๆเหมือนถ้าเกิดว่ากลิ่นมันน้อยกว่ากระถินอะ
กลิ่นมันนิดๆนะนิดๆไม่ได้รุนแรงเหมือนกระถินแต่มันมีกลิ่นเฉพาะตัวและมีรสชาติขมเป็นเอกลักษณ์นิดๆด้วยไม่เยอะค่ะจิ้มกับแจ่วคงแซ่บหลายใช่ค่ะโอเคโอเคก็คือยอดดึงได้แค่นี้เองค่ะใช่แล้วก็อันนี้แล้วจะตัดเอาแค่นี้ใบมันก็สวยนี่มีอะไรไม่รู้แมงม้าคุณผู้ชมเขาเรียกแมงม้าที่นี่เรียกแมงม้าใช่ค่ะแมงม้าเหรอน่ารักมันคือตะกะแตนโยงโยผูกโบทัดดอกจำปาแต่ใบมันสวยมากเลยนะบางคนเนี่ยเขาจะเอาต้นสารหรือว่าหน่อสารเนี่ยไปปลูกเป็นไม้ประดับใช่นะครับนะลองดูลองชิมขมนิดเดียวเองค่ะใช่เขาจะขมนิดเดียวแล้วก็มีกลิ่นนิดนึงแต่มันเป็นกลิ่นที่มันเป็นเอกลักษณ์ใช่ค่ะใช่แซ่บนะโอย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 หิวมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้าโปกป้าจีแล้วก็น้องอ้อนะครับวันนี้เราจะมาเตรียมปรุงเมนูที่มีชื่อน่ารักน่ารักว่าอะไรครับแกงมะลุกคุกคุยแกงมะลุกคุกคุย คำว่าแกงมะลุกคุกคุยเนี่ยในภาษาภูไทยเนี่ยมีความหมายว่าอะไรครับแกงรวมกันเลยแกงหลายอย่างรวมกันเอาหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างมารวมกันคือเรามีอะไรก็แกงใส่สตังจะบอกว่าเมนูนี้มากกว่าคำว่าสุดยอดแน่ๆเพราะว่าเรามียอดหน่อสารยอดหน่อหวายแล้วก็ยอดเต่าหางเต่าหางหรือว่ายอดเต่าร้างนั่นเองแล้วอีกยอดนึงคือยอดอะไรคอนแคนยอดคอนแคนอันนี้คือยอดคอนแคนเพราะฉะนั้นเมนูนี้ยิ่งกว่าสุดยอดเพราะเรามี4ยอดเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเมนูนี้หน้าตาและรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมมั้ยครับพร้อมพร้อมตั้งแต่เมื่อวานพร้อมลุยกันเลยครับเริ่มต้นน้องอ้อเตรียมจัดการก่อเตาสตังนำเอาไก่บ้านมาสับชิ้นด้านป้าโปกและป้าจีช่วยกันดีเตรียมปอกหน่อสารส่วนน้องอ้อช่วยปอกยอดคอนแคนเทน้ำแช่หน่อสารไว้ไม่ให้ดำก่อนจะนำยอดหวายมาปอกส่วนสตังเตรียมปอกยอดเต่าร้างจะไม่ให้เรียกว่าสุดยอดได้ไงเพราะเรามีตั้ง4ยอดยอดหวายยอดหน่อสารยอดคอนแคนและก็ยอดเต่าร้างครับในบรรดายอดอื่นนี่ขมหมดเลยนะครับเหลือเพียงแค่ยอดเต่าร้างนะครับที่มันจะหวานก่อนจะลงคมหั่นท่อนแล้วผ่าครึ่งแช่น้ำพักไว้รวมกันต่อจากนั้นจึงฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นท่อนๆแล้วจึงนำพาพริกใส่ครกยกเกลือเจือใส่โขลกไปให้แหลกเด็ดเตรียมไว้คือใบชะพลูและใบแมงลักถ่ายทักลงคมซอยหั่นตามต่อนั้นจึงล้างใบหญ้านางแล้วจัดวางลงคมซอยทยอยนำใส่ครกยกข้าวเบื่อขยุมลงใส่ป้าจีเร็วไวจัดการโขลกให้แหลกเตรียมตั้งกระทะก่อนจะนำพาไก่บ้านไปคั่วรวนชวนพริกที่โขลกลงผสมนำตะไคร้ลงไปชมเพิ่มกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือน้ำปลาร้ากลิ่นหอมเข้าท่าชวนให้หิว
ก่อนจะเหยาะเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาเดาะเกลือเล็กน้อยผัดคั่วรวนไปจนกว่าเนื้อไก่บ้านจะสุกแล้วจึงเทน้ำลงไปให้จมเนื้อไก่ปล่อยต้มไปให้สุกสักพักขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นน้ำย่านางเมื่อน้ำแกงเดือดพดๆนำความสดของสามยอดลงใส่แกงผสมไปให้สุกเดือดคุณผู้ชมครับเคล็ดลับในการแกงเมนูมะลุกคุกคุ้ยนะครับตอนที่เราจะใส่ยอดกอนแคนเนี่ยน้องอ้อบอกว่าให้เราเอาไปล้างแล้วก็สลัดน้ำที่มันอยู่ในยอดเพราะว่าในยอดมันมียางถ้าเราไม่สลัดน้ำออกเนี่ยมันจะคันคอใช่ค่ะจากนั้นถ่ายทักคือยอดกอนแคนตามไปคือใบแมงลักแล้วถ่ายทักด้วยยอดผักหวานดงยอดผักหวานที่เราใส่ลงไปนะครับป้าโป่งบอกว่ามันคือผักหวานดงนะครับมันเกิดขึ้นเองในธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นในดงป่าก็เลยเรียกว่าผักหวานดงซึ่งจะแตกต่างจากผักหวานป่าผักหวานป่าพี่ป้านาที่นี่เรียกว่าผักหวานโคกแล้วก็ผักหวานที่เกิดเองในป่าข้างๆบ้านเนี่ยเรียกว่าผักหวานดงแล้วก็จะมีผักหวานอีกชนิดนึงเรียกว่าผักหวานบ้านใช่ค่ะครับกระหยุมลงใส่คือใบชะพลูตามลงไปอยู่คือน้ำย่านางสร้างสีสันเขียวมรกตอาหารพื้นบ้านสดๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงมะลุกคุกคุ้ยไม่ได้คุยมันช่างเย้ายวนชวนให้หิวหอมกลิ่นปลาร้าพ่วงพาใบชะพลูเคียงคู่ใบแมงลักหอมยิ่งนักสมุนไพรพื้นบ้านประสานสียอดรัดกอดน้ำย่านางยิ่งกัดเจอเนื้อไก่บ้านทั้งหวานทั้งมันเนื้อเด้งหนังนุ่มชุ่มฉ่ำความอร่อยยอดหน่อสารให้ความกรึบกรึบปนหวานประสานขมนิดหน่อยอร่อยด้วยหน่อหวายและยอดเต่าร้างเมนูนี้มันช่างสร้างความอร่อยได้ดีจริงๆเลยล่ะครับมาต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับสตังได้รับเกียรติจากพี่บุญชูนะครับเข้ามาจัดการทำกระบั้งให้กลายมาเป็นทรงแบบนี้เพื่อที่เราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าหลามกระบั้งหน่อสารครับอันนี้เรียกว่าโบงก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นกิ่งกระแหนงของไม้ไผ่นะครับแต่เอามาใช้ทำเป็นช้อนแล้วเวลาที่เราอยู่ในป่านี่คือวิธีการที่เราไม่มีภาชนะแล้วเราเข้าป่านะครับเราสามารถเอามันหลามพืชผักต่างๆได้อันนี้เรียกว่าอะไรถ้าภาษากลางเขาเรียกว่าช้อนอันนี้ภาษาไทยว่าโบ้งเอาโบ้งมาแน่เอาโบ้งมาแน่เอาโบ้งมาแน่ครับผมโบ้งก็คือช้อนนั่นเองครับแต่ว่าเป็นช้อนที่เราทำมาจากไม้ไผ่เวลาที่เข้าป่าเนี่ยมันหาช้อนไม่ได้ไม่ต้องพกไปด้วยแล้วก็ตัดแขนงกิ่งไม้ไผ่เนี่ยเวลาที่มันเป็นลำเล็กๆแล้วมันจะมีกิ่งแขนงออกไปแล้วเราก็มาเหลาให้มันเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนช้อนเรียกว่าโบ้งนะครับเอาไว้สูดน้ำเอาไว้สูดน้ำเอาไว้สูดน้ำเอาโบ้งมาสูดน้ำเด็กว่าอันนี้นะสอนผู้ไทยเฮาเนี่ยไปป้าไปดงกันวายมันละไปชิลเลอร์เบิ่งเอ็นเอาเฮาข้ากินนั่นนี่กันก๋วยก๋วยมีเหลือมีเหลือคือเดี๋ยวมีเหลือThank you.
คุณผู้ชมครับพี่บุญชูช่วยจัดการเตรียมทำกระบั้งหรือกระบอกไม้ไผ่ไว้ล่วงหน้าก่อนจะนำพามาตกแต่งขูดเหลาเกลาให้เกลี้ยงสะอาดสวยงามแบบนี้สตังและน้องอ้อเตรียมล้างปลาวันนี้เราจะนำปลาเข่งน้อยหรือปลาหมอมาหลามคู่กับปลาซิวนะครับด้านคุณป้าช่วยปอกกระเทียมและหอมแดงแล้วจัดแจงล้างใบหญ้านางก่อนจัดวางมีดลงหั่นหย่อนใส่พลันนำลงครกตามตกด้วยข้าวเบื่อโขลกไปให้แหลกน้องอ้อนำปูนามาล้างทำความสะอาดส่วนคุณป้าช่วยปอกหน่อสารวันนี้วัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่เราจะใช้ก็คือปูนานะครับอันนี้คือน้องอ้อเตรียมจัดหาไว้ให้ล่วงหน้าแล้วตอนนี้คุณป้ากำลังทำอะไรครับใบสารใบสารใบก็คือการปอกนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าหน่อสารเนี่ยเปลือกกับหุ้มนอกเนี่ยมันมีความแข็งเราจำเป็นจะต้องใบออกหรือว่าปอกออกเพื่อเอายอดอ่อนข้างในนั่นเองครับแมนบอจ้าถือบอถือโอเคสตางเทน้ำลงไปคั้นหญ้านางน้องอ้อช่วยเด็ดใบแมงลักและยอดผักสะแงะหรือผักขยงไร่นั่นเองคุณผู้ชมครับน้องอ้อบอกว่าอันนี้คือชื่อว่าผักฮอนแฮนฮอนแฮนนะครับสามารถที่จะแกงใส่คู่กับปูเข้ากันค่ะแกงใส่เขียดแกงคั่วใส่ขบใส่เขียดใส่ปลาใส่ปูได้หมดเลยคุณป้าช่วยซอยหอมแดงสตังจัดแจงซอยใบบัวบกก่อนจะยกตะไคร้มาซอยตามได้ความจึงซอยหั่นผักฮอนแฮนขั้นตอนต่อไปจึงไปช่วยกันขุดหลุมดินฝังเสาไม้วัดคะเนให้ได้ก่อนจะวางกระบั้งไปหลามไฟสตังช่วยได้เตรียมล้างกระบั้งให้สะอาดจากนั้นไม่พลาดเตรียมก่อไฟเราจะใช้ทั้งถ่านและไม้ฟืนนะครับป้าจีขยุมพริกลงครกตามตกคือเกลือตะไคร้และกระเทียมโขลกไปให้แหลกมาถึงขั้นตอนการปรุงนำปลาเข่งลงใส่กะละมังตามไปคือปูนาตามมาคือพริกที่โขลกไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือหอมแดงใบแมงลักผักสะแงะและผักฮอนแฮนคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่ใบบัวบกก่อนจะหยิบยกหน่อสารลงใส่คลุกเคล้าต่อไปให้เข้ากันดีก่อนจะนำยัดใส่ลงในกระบอกปิดท้ายราดรสได้คือน้ำหญ้านางแล้วนำไปวางหลามไฟจนกว่าจะสุกปิดอบไว้ด้วยใบตองเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเมนูนี้เราจะหลามไฟให้ความร้อนทำให้ทุกอย่างสุกใช้ระยะเวลาเกือบชั่วโมงเลยล่ะครับและดูละไม้คล้ายกับเราอยู่ในค่ายลูกเสือเพื่อเอาชีวิตรอดในป่าเลยนะครับ
ค่อยๆสุมฟืนให้ความร้อนเป็นระยะจากนั้นจึงเติมใส่คือปลาซิวและน้ำย่านางอีกรอบคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือที่มาของคำว่าล้นหลามเพราะว่าล้นกระบ้างล้นกระบอกออกมาเลยฮะล้นหลามเลยป้าโปกนำพาข้าวเหนียวมาอุ่นให้ร้อนเพื่อเตรียมเอาไว้ทำข้าวจีอุ่นนึ่งด้วยความร้อนเพียงไม่นานก็ได้การข้าวเหนียวนิ่มแล้วล่ะครับเมนูนี้นะครับเราจะทำข้าวจี่โดยที่เราจะเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาบ่ายเกลือหรือว่ามาม่องเกลือแล้วก็มาปั้นกับไม้ไผ่เอาไปจี่ไฟแล้วมากินคู่กับเมนูนี้ครับจากนั้นจึงนำไปจี่ไฟหมุนวนไปจนกว่าจะกรอบเกลียมเมนูการหลามในกระบ้างเนี่ยครับเราจะต้องเติมเชื้อฟืนเพื่อให้ไฟลุกติดแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับมันจะทำให้หอมกลิ่นควันฟืนเข้าไปเวลาที่เราหลามในกระบอกและเอาใบตองอบไว้เนี่ยมันกลิ่นควันฟืนมันก็จะอบอวลชวนให้หอมน่ากินด้วยครับตอนนี้เดือดสุกเรียบร้อยแล้วครับไปชิมกันรสชาติเมนูหลามกระบ้างหน่อสารบอกได้เลยว่าน่ารับประทานเป็นอย่างมากความร้อนอบอวลชวนให้ทุกอย่างในกระบอกสุกส่งกลิ่นความหอมจากผักใบถูกใจได้ความมันหวานจากเนื้อปลาเข่งและปลาซิวอร่อยชิวๆกับหน่อสารกรึบๆมีความกรุบๆน่ากัดอร่อยเด่นชัดแซ่บนัวด้วยน้ำย่านางจัดวางกินคู่กับข้าวจี่สุกใหม่คุณป้าบอกว่าอร่อยเกินห้ามใจคนภูไทยเรียกกันว่าแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะครับพอได้เวลาเราก็มาล้อมวงพ่อแม่พี่น้องเรามารวมล้อมวงคือความมั่นคงในวิถีแห่งไทยมีมากมีน้อยเราก็แบ่งกันไปสุขภาพปลอดภัยแฝงอยู่ในอาหารแม่ปู่ย่าฝากบอกถึงลูกหลานอย่าทำแต่งานจนลืมบ้านเราไปอยู่ที่ไหนก็อย่าไปลืมสิ้นอย่าลืมของกินอย่าลืมถิ่นบ้านนาอย่าลืมกับข้าวที่เลี้ยงเจ้าโตมาเติบใหญ่เก่งกล้าช่วยพัฒนาเมืองไทยพ่อแก่แม่เฒ่าห่วงหาและคำหนึ่งลูกหลานอยู่ไหนจึงไม่ได้กลับมาปีวันเดือนปีจะเคลื่อนผ่านเวลาสืบทอดภูมิปัญญาด้วยวิชาพอเพียงเงินทองชื่อเสียงคือของมายาแต่ว่าข้าวปลานั่นคือของจริงสุขใจจริงๆภัตตาคารบ้านทุ่ง